ครื่องมืออย่างไทยรัฐมาช่วยวิเคราะห์จะทำให้ระบบนิเวศของการวิจัยไทยดีขึ้นกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโดยศาสตราจารย์ดร.ชูกิจลิมปีจำนงผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.พร้อมด้วยศาสตราจารย์ดร.ณรงค์ฤทธิ์สมบัติสมภพหัวหน้าศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทยหรือ TCI มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีร่วมกันประชุมและเปิดตัวการใช้งานระบบวิเคราะห์สมรรถนะการวิจัยของประเทศไทย Thailand Research Analysis and Performance หรือ Thai Rap Version 2024เวลาที่เราเป็นนักวิจัยในเรื่องหนึ่งเราจะเข้าไปค้นหาข้อมูลก่อนที่จะมีไทยแรปเนี่ยมีเพียงแค่วารสารระดับสากล ที่อยู่ในสปอร์ปัสเขาก็จะมีไซวาวที่เป็นตัวใช้ในการวิเคราะห์แต่ว่าพอมองลงมาในกลุ่มงานตีพิมพ์ที่เป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI ของประเทศไทยเราเองต่างเรื่องก็ต่างเก็บตีพิมพ์เป็นเรื่องๆวารสารใครวารสารมันแต่ความเชื่อมโยงตรงนี้ครับที่ไทยแรปจะมาทำหน้าที่เหมือนกับไซวอลในการที่จะวิเคราะห์ตัวงานตีพิมพ์ของประเทศจริงบางโจทย์วิจัยอย่างเงี้ยเราไม่รู้ว่าคนเก่งที่ไหนถ้าเรามองแต่ไซวอลซึ่งเป็นวารสารระดับประเทศเนี่ยเราก็จะเจอนักวิจัยจำนวนน้อยแต่คนเก่งๆที่ทำงานให้กับพื้นที่กับชุมชนผลิตบัณฑิตระดับประเทศเนี่ยอันนี้เรามองไม่เห็นเลยดังนั้นเรามีตัวนี้เราสามารถที่ไปเจอคนเก่งได้และคนเก่งเราสามารถ track ต่อได้ว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงเก่งไปทำงานร่วมกับใครลูกทีมเขาคือใครวิเคราะห์ในมิติต่างๆเพื่อให้มหาลัยและหน่วยงานให้ทุนเนี่ยนำไปใช้ในการกำหนดนโยบายในการพัฒนาบุคลากรพัฒนางานวิจัยให้มันดีขึ้นเพื่อให้ประเทศเนี่ยได้มองเห็นงานวิจัยทั้งในระดับภูมิภาคหรือระดับประเทศเนี่ยกับนานาชาติไปคู่กันสำหรับระบบวิเคราะห์สมรรถนะการวิจัยของประเทศไทยหรือระบบไทยแรปเป็นแพลตฟอร์มที่ร่วมมือกันพัฒนาระหว่างศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทยหรือ TCI มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือ NECTECH สวทช.โดยการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือสกสว.เริ่มพัฒนาระบบมาตั้งแต่ปี2564ทั้งนี้การพัฒนาระบบไทยแรปเวอร์ชั่น2024แล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม2567ทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศแรกของโลกที่มีระบบวิเคราะห์สมรรถนะการวิจัยในระดับชาติสามารถเทียบเคียงได้กับระดับนานาชาติคือทุก3เดือนเราจะปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบันให้มากที่สุดครับวารสารก็มีกระบวนการกันกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิก่อนผลงานที่จะเข้ามาสู่ไทยแรปเนี่ยมันจะเข้าไปที่วารสารก่อนซึ่งนั้นก็จะมีกองบรรณาธิการแต่ละวารสารเนี่ยดูแลเรื่องคุณภาพกรองมาดีแล้วงั้นเราสามารถนำข้อมูลเข้าสู่ไทยแรปได้เลยเช่นเดียวกันกับ Scopus ที่กรองข้อมูลจากวารสารเข้าสู่ Scopus งั้น Scopus เข้ามาไซบาวก็ถือว่าผ่านการตรวจสอบคุณภาพมาเรียบร้อยแล้วศูนย์ TCI ยังได้คัดเลือก30หน่วยงานนำร่องประกอบด้วยแหล่งทุนหน่วยงานกำหนดนโยบายและมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชนมาร่วมการทดลองใช้ระบบไทยแรปเพื่อให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้มากขึ้นก่อนเปิดให้บริการกับทุกหน่วยงานอย่างเต็มรูปแบบในปี2568ต่อไปนักวิจัยเก่งๆเราเยอะมากเลยเราอยากให้นักวิจัยเหล่านี้รวมถึงอาจารย์มหาวิทยาลัยมาช่วยกันแก้โจทย์ปัญหาที่ประเทศต้องการการที่เขาทำตรงนั้นแล้วถูกบันทึกได้รับการยอมรับโดยใช้เครื่องมืออย่างไทยแรปมาช่วยวิเคราะห์จะทำให้ระบบนิเวศของการวิจัยไทยดีขึ้นการมีเครื่องมือตรงนี้จะทำให้ผู้บริหารเห็นนักนโยบายเห็นผู้ให้ทุนเห็นสามารถที่จะให้การสนับสนุนมีส่วนทำให้นักวิจัยขยับมาทำงานวิจัยที่ตรงกับความต้องการของประชาชนต้องความต้องการของสังคมมากขึ้น